โอเคสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอดมินรถนะคะวันนี้แอดมินรถนะคะพามาชมรถคอกนะคะอยู่ที่สาขาสุขเกษมนะคะลูกค้าตรงข้ามกับค่ายตชด.สกลนครเรานะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาชมเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็นToyota Hilux Revo นะคะปี2019นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 428,000 บาทนะคะก็งวดก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 นะคะลูกค้าตลอดอายุสัญญานะแล้วก็ส่วนลดต่างๆของแถมต่างๆเราก็มีให้นะคะรีบทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะเรามีส่วนลดให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันคร่าวๆก่อนเลยนะคะเริ่มกันจากที่ด้านหน้านะคะลูกค้าด้านหน้าของตัวรถนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีโครเมียมนะคะเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของ Toyota นะคะอยู่ตรงกลางนะคะส่วนด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกยังไม่มีให้นะคะคันนี้ถ้าใครที่สนใจนะคะอยากใส่เพิ่มก็ไปใส่เพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้มีช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไฟตาคู่หน้านะคะก็เป็นแบบฮาโลเจนนะคะลูกค้ามีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะส่องสว่างปกติทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าล้อนะคะล้อด้านหน้านะก็เป็นล้อกระทะแบบธรรมดานะคะลูกค้าส่วนยางนะคะหากเป็นปีเก่านะคะหรือปีต่ำจนเกินไปหรือว่ามีรอยสึกล้อนะคะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดนะคะคันนี้นะด้านข้างประตูนะคะจะมีขนาดเครื่องยนต์บอกนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.8 นะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็ในตัวของกระจกมองข้างนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าตัดกับสีดำเล็กน้อยด้านล่างนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้นะคะและส่วนที่จับเปิดประตูนะคะก็เป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเพิ่มเติมก็คือมีครอบกันรอยให้ด้วยนะคะครอบกันรอยตรงรุ่นนะคะลูกค้าคันนี้ติดคอกให้แล้วเรียบร้อยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะไม่ได้บวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ในตัวฝาถังน้ำมันนะคะนี่เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามเลยนะคะเป็นโครเมียมนะคะลูกค้าโลโก้ Revo สีแดงนะคะและก็ล้อด้านหลังนะคะเป็นล้อกระทะผ่านะคะลูกค้าคันนี้ไม่ได้เสริมแหนบเท่าลอยนะคะลูกค้าเดิมๆเลยนะคะบรรทุกของก็บรรทุกได้แต่ว่าอาจจะจุได้ไม่เท่ากับเสริมแหนบเผาลอยนะคะคันนี้วิ่งใช้งานได้ปกตินะคะระยะไกลนะคะคันนี้ลืมบอกนะคะไมล์อยู่ที่แสนหกนะคะลูกค้า เพราะว่าเป็นรถใช้งานนะคะแล้วก็เราก็ขายตามสภาพนะคะราคาอยู่ที่400,000ก็ถือว่าไม่แพงนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันต่อเลยนะคะในส่วนภายในตัวรถนะคะลูกค้าเปิดเข้าไปนะคะก็จะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะในตัวคอนโซลหน้าก็เป็นสีดําทั้งหมดนะคะแล้วก็ในตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบพวงมาลัย3ก้านนะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะยังไม่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะและคันนี้นะคะใช้กุญแจเสียบสตาร์ทนะคะยังไม่ใช่แบบพุชสตาร์ทนะและในส่วนของเบาะนะคะเบาะก็เป็นเบาะหุ้มหนังสีดำนะคะตัวปรับเบาะก็ปรับได้ปกตินะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตรงหน้าจอแสดงผลที่ใช้เล่นเครื่องเล่นนะคะยังเป็นหน้าจอแบบธรรมดานะคะไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะโหมดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้านอกจากจะรับสัญญาณ AM FM AUX USB แล้วนะคะยังเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะคันนี้การเชื่อมต่อก็ยังเชื่อมต่อได้ปกตินะคะระบบเกียร์นะคะมาดูในระบบเกียร์กันบ้างนะคะเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะลูกค้าเกียร์ถอยหลังอยู่ด้านขวามือล่างสุดนะคะตามที่หัวเกียร์มีตำแหน่งเกียร์แจ้งไว้เลยนะคะชมภายในคร่าวๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องตัวรถกันบ้างนะคะว่าสภาพจะเป็นแบบไหนยังใหม่อยู่ไหมโอเคเรามาดูกันเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้านี่จะเห็นได้เลยนะคะว่ายังมีความใหม่มากนะคะลูกค้าถ้าเทียบกับมือหนึ่งนี่ก็แทบจะไม่มีอะไรสึกหรอไปเลยนะคะตัวข้อฝาเครื่องก็ยังอยู่นะคะลูกค้าน็อตทุกตัวยังอยู่ครบนะคะแล้วก็มาร์กทุกจุดนะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะรถของเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะลูกค้าตรงคานหน้านะที่เป็นวงกลมด้านล่างนี้เนาะเขาจะไม่สามารถเจียให้มากลมเหมือนเดิมได้นะคะแล้วก็น็อตนะคะมาร์กต่างๆที่เป็นสีนะคะยังอยู่นะไม่ได้มีการขยับนะคะลูกค้าเพราะว่าถ้ามีการขยับหรือถอดเนาะ
ไอ้ที่สีสีแต้มๆอยู่มันจะหลุดหายไปนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะเราก็จะเช็คให้นะคะหากมีปัญหาเราก็เปลี่ยนให้ฟรีนะคะและก็เครื่องของเหลวต่างๆนะคะเราก็เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะคะลูกค้านี่แผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะแผ่นกันความร้อนก็สามารถไว้กันความร้อนจากภายนอกตัวรถสู่ห้องเครื่องด้านล่างนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะกับToyota Hilux Revo คันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากดูรถตัวจริงนะคะว่าเป็นอย่างที่แอดมินรีวิวไปหรือเปล่านะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้นะคะหรือมาทดลองขับได้เลยนะคะทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามานะคะทางเราก็มีบริการนำรถไปให้ลูกค้าได้ชมถึงที่หน้าบ้านนะคะลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะคะฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้คิดถึงเราประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะคะและเดี๋ยวแอดมินรถนะคะจะหารถมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย